Hello, folk games. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเจอกับป้ายาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะป้ายามีข่าวอัปเดตค่ะมาจะมาเล่าสู่ฟังนะคะคือเรื่องของการขอวีซ่าเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมแฟนที่นอร์เวย์นะคะอย่างที่คลิปที่แล้วนะคะป้ายาได้คุยเกี่ยวกับเรื่องอการเตรียมเอกสารด้วยตัวเองนะคะที่จะมาเยี่ยมคุณแฟนหรือว่าเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์นะคะว่าเตรียมอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยมีหลายหคนนะคะน้องๆน้องๆใหม่ในส ภายนเรียนะคะถือว่าป้ายาเป็นพี่นะคะรุ่นพี่นะคะน้องๆที่จะมาเยี่ยมคุณแฟนที่นอเรียนะคะได้หลังไม์มาหลายคนนะคะแล้วก็ได้มาปรึกษาป้ายาป้ายาก็ให้คําแนะนําไปนะคะบางคนก็ป้ายาก็ช่วยได้เท่าที่ป้ายาช่วยได้นะคะบางครั้งที่เขาถามอะไรมาเงี้ยป้าปยาไม่ไม่รู้ป้ายาก็จะไปหาข้อข้อมูลและคําตอบมาให้แล้วบางทีน้องที่เขามาถามเขาก็ยังได้มีข้อมูลมาอัปเดตให้ป้ายานะคะป้ายาก็จะได้ มาอัปเดตให้เพื่อนๆใน YouTube ฟังนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเอกสารนะคะมีน้องหลายคนนะคะที่ขอไปแล้วแล้วก็ก่อนอื่นเลยป้ายาขอยินดีด้วยนะคะเย่หลายคนนะคะวีซ่าผ่านนะคะได้มาเยี่ยมคุณแฟนนะคะส่วนใหญ่จะเป็น ไม่เยี่ยมแฟนนะคะเยี่ยมครอบครัวไม่ค่อยได้ถามมานะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือผ่านนะคะบางคนก็ยังกําลังเตรียมเอกสารอยู่นะคะในส่วนคนที่ผ่านแล้วอ่ะน้องเขาก็ได้มาอัปเดตให้ป้าฟังว่าป้ารายการเนี้ยเขาไม่ได้ใช้นะเขาไม่ได้เรียกขอเลยโอเคงั้นป้าก็เลยเอ้ยงั้นมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนใหม่ๆนะคะที่กําลังเข้ามาฟังใหม่เนี่ยรู้ดีกว่าว่าตัวไหนนะคะแต่ป้า ขออนุญาตแนะนําอย่างนี้นะคะว่าถึงเขาไม่ได้ใช้แต่เราก็เตรียมไว้ดีกว่าเสียนะคะฉะนั้นเรามาดูเลยค่ะว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นพาสปอร์ตตัวจริงของเรานะคะพาสปอร์ตตัวจริงสองอสำเนาพาสปอร์ตนะคะใบเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะคะของเรานะคะสาใบ cover letter นะคะใบ cover letter เนี่ยมาจากที่เราไปกรอกออนไลน์ไว้ในแอ p lic เค i o n p อร์ a l นะคะ 4. ใบลางงานเป็นภาษาอังกฤษกรณีที่เราเป็นพนักง,งานประจำนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการนะคะนักศึกษานะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเป็นอ่ เจ้าของจิจการที่ไม่ไม่ได้ขึ้นตรงกัใครนะคะเป็นเจ้าของจิจการขนาดเล็กนะคะไม่มีใบทะเบียนอะไรก็อาจจะมีใบทะเบียนการค้านอะอะหรือไม่ก็จดหมายแนะนําตัวเองนะคะว่าเราทําประกอบอาชีพอะไรนะคะมีความรับผิดช,ชอบอะไรก็จะขอกลับมาแน่นอนกลับมาที่เมืองไทยอีกแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้า ใบการันตีจากแบงค์นะคะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่มีตังเลยก็ไม่เป็นไรค่ะตอนไปย้ายื่นก็ไม่มีตังนะคะไปะย,ย้ายมีตังไม่ถึงหมื่นนะคะแต่ถ้าเรามีคนการันตีนะคะก็สามารถที่จะขอยื่นวีซ่าได้นะคะแล้วก็6ก็เป็นใบกรอกวีซ่าเชงเก้นนะคะเราจะได้กรอกก็ต่อเมื่อเราอ่ะนัดวันไปยื่นเอกสารแล้วนะคะเขาจะให้เรากรอกวีซ่าเชงเก้นนะคะ7ตัวนี้เลยค่ะ ใบรับรองสถานภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโสดไม่ยาล้างนะคะก็คือเป็นใบรับรองสถานภาพนะคะว่าเขาอันเนี้ยคือเขาไม่ใช้น้องเขาบอกมานะคะว่าไม่ไม่ได้ใช้เขาไม่ได้เรียกหาเอานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดีที่เราไม่ต้องใช้เพราะว่าเราถ้าเราเตรียมไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเขาไม่ใช้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเตรียมนะคะเพราะว่าป้าย่าก็ไม่เข้าใจนะเห็นทาง ใน Facebook ออนไลน์เขาเขาจะมีข่าวข้อมูลว่าตอนนี้กรอกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องไปแปลเองแล้วนะคะทางสถานกงสุลเขาสามารถออกให้เราได้ที่อำเภออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอีกคนเขาบอกไปขอแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่เหมือนเดิมนะคะปียาก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมประเทศไทยเป็นอย่างนี้ <laughs> เห็นบอกว่าไปขอที่อำเภอได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษน้องเขาไปขอก็ก็ยังไม่ได้ะคะ่ะเป็นภาษาไทยมา ก็ต้องาไปแปลเองอยู่ดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อําเภอนะคะน่าจะเป็นที่ต่างจังหวัดนะ่ะเขาก็คงยังไม่แปลให้นะคะมันน่าจะออนไลน์แล้วเนาะคะ่ะโอเคค่ะใบสถานภาพนะคะอันนี้ใบเนี้ยที่น้องเขาบอกว่าไม่จะไม่ได้ใช้นะคะแล้วต่อไปนะคะใบที่แปดใบประกันการเดินทางใบประกันการเดินทางเนี่ยมันจะมีะราคาพันห้านะคะ ตอนที่ปา้าย่าทำเนาะแล้วก็วงเงินอยู่ที่1.5ล้านบาทนะคะอันนี้เราค่อยไปซื้อวันที่เรานัดยื่นเอกสารนะคะมีพี่ๆเอเจนซี่เขาก็รอขายให้เราอยู่แถวๆนั้นนะคะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วต่อไปก็คืออันที่9ใบจองตั๋วเครื่องบินนะคะ ใบจองนะคะอย่าเพิ่งจ่ายเงินนะคะจนกว่าเราจะได้วีซ่าเราค่อยไปหาซื้อใหม่นะคะเป็นใบเป็นตั๋วเครื่องบินจริงๆนะคะอันนี้แค่ใบจองนะคะกําหนดวันเวลากลับของเรานะคะไปกลับนะคะแค่จองไว้นะคะถ้าเราจะจองเองก็ได้หรือให้คุณแฟนจองให้ก็ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือในส่วนของเราอ้ออันที่สิบลืมไปในส่วนของเราเตรียมนะคะ,ะรูปภาพที่เราเจอคุณแฟนนะคะเจอกันเมื่อไหร่อัปเดตมาค่ะ ไม่ต้องรูปใหญ่นะคะรูปเล็กนะคะเล็กๆเ,เจอกันวันนี้เท่านี้คือเป็นรูปเล็กๆหลายๆรูปในกระดาษ A4 นะคะเอาแค่กระดาษ A4 ใบเดียวก็พอนะคะให้มันได้หลายๆภาพนะคะแต่ให้มองเห็นนะคะว่าเป็นหน้าเราหน้าแฟนเรานะคะเป็นใบย,ยืนยันว่าเออเราเคยเจอกันหลายครั้งแล้วนะได้เรียนรู้กันได้ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเอกสารในส่วนของเรานะคะผู้จะเดินทาง ค่ะแล้วเอกสารในส่วนของผู้เชิญล่ะของอคนการันตีล่ะของคุณแฟนเราล่ะใช้อะไรบ้างนะคะก็ไม่เยอะนะคะมี1นึ่งใบการันตีนะคะใบการันตี ก็จะเป็นคุณแฟนเราเป็นคนกรอกนะคะเขาสามารถกรอกออนไลน์ได้ในเว็บ UDI ของนอร์เวย์นะคะ 2. ใบเชิญนะคะใบเชิญก็เป็นเนเขาก็กรอกได้อีกนั่นแหละค่ะนะคะเขาจะกรอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงให้เรามาเที่ยวหาเพราะอะไรนะคะอยู่นานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลสอบถามของเรากับคนเชิญนะคะแล้วก็3ใบอ่ พาสปอร์ตสำเนาพาสปอร์ตของแฟนนะคะสำเนาพาสปอร์ตของแฟนเรานะคะที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยนะคะโอเคค่ะนี่และค่ะเป็นตัว อเอกสารที่จำเป็นสำคัญสำคัญเลยนะคะที่เราสามารถเตรียมได้เองง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรป้าะยะ่ายินดีนะคะยินดีเข้ามาทักทายยินดีเข้ามาสอบถามหลังไม์ที่มาที่ป้าย่าได้นะคะป้ายาก็จะให้คําแนะนําได้ในส่วนที่ปะะ้ายารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราจะ ไปหาข้อมูลมาช่วยกันค่ะนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วถ้าใครกําลังเตรียมอยู่นะคะก็รีบเตรียมนะคะเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วรีบมาเที่ยวที่นอร์เวย์นะคะช่วงหน้าหนาววินเตอร์นะโอโ้โหสวยมากเลยค่ะเป็นหิมะาขาวไปหมดนะคะคือที่นอร์เวย์เนี่ยสวยทุกทุกทุกเอ่อ ฤดูนะคะแต่วินเตอร์นี่แบบว่าจะขาวจะสวยมากป้าชอบนะคะขอให้ทุกคนที่กำลังยื่นวีซ่าหรือกำลังเตรียมเอกสารได้วีซ่าแล้ววีซ่าผ่านทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามปา้าอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฮาเดียบราอาราสม,มนบายบายค่ะ หิมะตกมองเห็นกันไหม